เรามาสู่รายการเก็ตฟันเก็ตมิวสิกครับนะและช่วงนี้ครับเรามีนี่เลยตัวแทนครับนะจากร้านยาดักแควร์นั่นเองดักแควร์ครับนะวันนี้มาแจกอะไรเอ่ยครับตัวนี้จะมาขอแจกเป็นตัวคูปองเงินสดแล้วกันนะครับครับคูปองเงินสดก็คือเราให้ลูกค้าได้เลยช็อปในร้านได้เลยครับค่ะ 1,000 บาทต้องถามก่อนครับว่าดักแควร์นี่มีอะไรบ้างในร้านถ้าพูดถึงดักแควร์เนี่ยจริงๆแล้วร้านเราขายยาครับแต่ว่านะฮะคุณบอยครับร้านเราให้มากกว่ายาครับสมมติว่าถ้าผมอยากซื้อครีมไปให้แม่ท้องรายมีไหมครับโอ้โหมีครับมีอยากซื้อไวอากร้าให้คุณปู่ครับอันนี้เยี่ยมเลยครับที่มีอะไรนะครับมีนะครับมีทุกอย่างกันเลยทีเดียวอันแน่นอนครับค่ะเราอยากจะทราบว่ามีชนิดหลักๆเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่เป็นหลักๆเลยจริงๆแล้วนะฮะเราต้องบอกก่อนเลยนะครับว่านะฮะธุรกิจเราเนี่ยเกี่ยวกับเป็นพวกยานะครับยาสามัญยาทุกอย่างเลยนะครับยาปฏิชีวนะมีหมดเลยนะครับตัวยาพวกนี้จะมีตัวยาที่ตัวยานอกด้วยนะครับตัวยาในด้วยมีทุกอย่างมีหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับแล้วนะฮะต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องสำอางครับโอ้ยมีเครื่องสำอางด้วยใช่นะครับมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางครับเวชสำอางนะฮะแล้วก็นะครับอาหารเสริมวิตามินนะครับบำรุงได้เลยนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ครับมีหมดเลยเครื่องมือทางการแพทย์ครับผมนะฮะอย่างเช่นเครื่องวัดความดันนะครับตัวน้ำตาลในเลือดอันนี้มีขายครับถุงเกลือน้ำเกลือมีครับมีหมดมีหมดครับนะฮะค่ะอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เรามีด้วยกัน7สาขาครับ7สาขานะครับ7สาขานี้เยอะมากเลยนะอลังการมากครับแล้วตอนนี้ก็คือได้ข่าวแว่วๆมาว่าจะเริ่มเนี่ยกันอีกแล้วก็คือสาขาที่8จะเปิดแล้วครับโอ้โหขายดิบขายดีกันว่าเล่นเลยนะคะแล้วสาขาทั้งต่างจังหวัดนะคะต่างจังหวัดนี่ตอนนี้จะมีแผนมั้ยครับเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับแต่ขอให้ในกรุงเทพให้กระชับพื้นที่ก่อนค่ะแล้วนี้เปิด24ชั่วโมงเลยหรือเปล่าคะจะมีสาขาเดียวครับที่เปิด24ชั่วโมงก็คือที่มอรัตนบัณฑิตหรืออาแบกราคา107นั่นเองครับใกล้ๆนี้ครับ107ครับใกล้ๆแถวนี้เองค่ะก็เดินทางได้สะดวกมากๆเลยครับนะวันนี้ครับจะมาแจกกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 1,000 บาทค่ะนะครับผมที่ร้านเรามีกติกาด้วยใช่แล้วกติกาของเราครับนะให้ทายว่าพ่อพี่เอ็มครับชื่ออะไรเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยากเกินไปครับนะจะทายว่าดักสแควร์ครับตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาแล้วใช่แล้วนี่แหละนะใครรู้คำตอบครับนะมีกี่สาขาครับส่งข้อความมานะทางเบอร์ข้างล่างนี้ครับ46000นะเราเอาแค่5ท่านแรกครับใครที่ตอบถูกนะทีมงานเราจะต่อกลับไปใช่แล้วนะรีบๆเลยนะกิฟต์วอเชอร์มูลค่าตั้ง 1,000 บาททีเดียวใช่ดักสแควร์ครับมีกี่สาขาครับน้องเฉพาะในกรุงเทพนะครับนะเดียวนะเฉพาะในกรุงเทพใช่เราก็เหมือนบอกคำตอบกันไปเลยเนาะเมื่อกี้เราก็พูดกันโอ้ใช่เพราะว่าสาขาที่8กำลังจะเริ่มครับนะถามว่ามีกี่สาขาแล้วตอนนั่นนั่นสิยากเนาะต้องยากมากครับยากมากต้องคิดสักครึ่งวันอ่ะแล้วถามหน่อยว่าพี่เอ็มใช่ไหมครับครับผมพี่เอ็มประจำอยู่ที่สาขาไหนครับอันนี้ผมจะอยู่ในส่วนของback office ครับ back office ใช่ครับเราก็จะมีเภสัชกรประจำร้านด้วยนะฮะแล้วก็มีผู้ช่วยเภสัชกรที่ได้รับการอบรมมาแล้วนะครับปรึกษาได้ทุกอย่างครับยกเว้นเรื่องเงินเรื่องเงินถ้าปรึกษาครับใครที่อยากได้ยาทุกประเภทนะครับเข้าดักสควายได้เลยครับไม่จำเป็นต้องยาครับหิวน้ำก็มีขายครับเอ้ยวันนี้สวยหรือยังไปแต่งหน้าได้เลยครับโอ้โหมีเทสเตอร์ให้ใช้ด้วยนะครับจอยครับเหมือนห้างเล็กๆย่อยๆย่อมาเนี่ยใช่แล้วสมมติว่าถ้าใครพลาดแบบว่ากิฟต์วอเชอร์ 1,000 ครับใครเจอหน้าพี่เอ็มครับนะขอได้เดี๋ยวตามสาขาแล้วกันใช่เดี๋ยวตามสาขาแล้วกันนะครับค่ะก็เรียกได้ว่าใครเนี่ยที่รักสุขภาพและความสวยความงามหรือว่าชอบช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็เนี่ยเข้าไปได้เลยร้านนี้นะคะ Dark Square นะคะก็เดี๋ยวให้พี่เอ็มฝากดีกว่าครับเกี่ยวกับร้านนี้ดีกว่าก็ยังไงก็คือเราเป็นร้านยาน้องใหม่นะครับสำหรับคนรุ่นใหม่เลยนะครับที่ใส่ใจสุขภาพนะครับและก็รักในสุขภาพนะครับก็ยังไงก็คือมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับดักสแควร์ครับโอ้โหครับนะเยี่ยมมากฟังดูอบอุ่นมากเลยน้องเข้าไปก็เป็นครอบครัวหนึ่งทางเลือกใหม่ครับนะที่ทุกคนต้องเข้านะเป็นผมของข้านอนก็อยู่ตรงนี้เองใช่แล้วนะครับ107ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับนะเราฝากเพลงไว้แล้วใครที่อยากได้กิฟต์วอเชอร์ครับบอกไปแล้วว่าดักสแควร์กี่สาขาส่งข้อความมาเดี๋ยวหลังไมค์เนี่ยถ้าใครตอบถูกทีมงานเราจะติดต่อกลับไปภายหลังครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปฟังเพลงกันดีกว่าจ้ะ